ชื่นใจโอ้ครึ่งค่อนห้องเอามือลงไปต่อนะกูอยากเห็นกันชัยบอกยกมือมั่งอ่ะผมไม่ผิดเลยนะอยากเห็นอยากเห็นภักดีวัฒน์ด้วยนะใครผิดคำที่สิบจะให้รางวัลงามๆเลยถ้าผิดคำที่สิบเนี่ยนะภักดีวัฒน์นะสิบคำใครไม่ผิดเลยผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเอามือลงใครสิบคำใครผิดแค่คำเดียวเอาชื่นใจเอามือลงไม่ถามแล้วอะไรอะอะไรชั่วโมงนี่ชั่วโมงอะไรลูกชั่วโมงแรกแล้วเนี่ยนะสุรพัฒน์กับไอ้นะพัฒไอ้นะนั่นน่ะพัฒนันชั่วโมงแรกเองนะลูกแสดงว่านอนดึกใช่ไหมเนี่ยสุรพัฒน์นอนดึกเหรอนะชั่วโมงแรกเองอะลูกเอานั่งตรงตรงไหนลองอ่านสิลองอ่านเขียนแล้วลองอ่านสิเพราะเมื่อกี้คุณครูยังไม่ได้อ่านอ่านพร้อมกันคำสิบคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรดังดังคำที่สองอ่านว่าคำที่สามอ่านว่าคำที่สี่คำที่ห้าคำที่หกคำที่เจ็ดคำที่แปดคำที่เก้าคำที่สิบคงไม่มีใครผิดนะคำที่สิบนะมาดูชั่วโมงนี้ครูให้ทำอะไรนะคะดูต่อนะนั่งตัวตรงคำสั่งครูบอกว่าอะไรอ่านแล้วก็คัดบทรายกรองต่อไปทำอะไรยังไม่ได้คัดเลยเปิดสมุดจิตดินสอแล้วอ่านหนูอ่านหรือยังอ่ะยังไม่ได้อ่านเลยรีบคว้าดินสอแล้วนั่งตัวตรงตามองมาที่จอทีวีภาสกรในสัญญาว่าจะไม่ดื้อแล้วไงอ่ะดูเพลงเมื่อกี้ซาบซึ้งนั่งร้องไห้อยู่เมื่อกี้นี้อ่านแล้วก็คัดอ่านก่อนนะรีพอบอกแม่อ่านแล้วคัดรีบคว้าดินสอคัดเลยไม่ใช่อ่านก่อนอ่านพร้อมกันสักวาเกิดเป็นคนบนโลกกว้างจงเร่งสร้างเชวิเรียน4ทับ2นี่แพ้4ทับ3นะ4ทับ3มา6อ่านโอ้โหอ่านเสียงดังดังนี่ไม่ใช่หมายว่ามาตะโกนนะนักเรียนไม่ทานข้าวมาเหรอลูกอ่านให้มันเข้มแข็งหน่อยสิอ่านเสียงแบบเข้มแข็งสักกวาเกิดเป็นคนบนโลกกว้างจงเร่งสร้างชีวิตให้มีค่าอ่านให้เข้มแข็งแบบนี้เอาใหม่ค่ะ1 2 3สักกวาเกิดเป็นคนบนโลกกว้างจงเร่งสร้างชีวิตให้มีค่าทุกอย่างก้าวที่ผ่านการเวลาเตือนคนว่า
าจริงไหมจริงไหมจริงไหมคะจริงเพราะฉะนั้นจงตั้งใจตอนนี้นักเรียนมีหน้าที่ทำอะไรเรียนหนังสือก็จงทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดคือตั้งใจเรียนทำงานส่งครูทุกครั้งให้ใครชื่นใจให้ตัวเองให้คุณพ่อคุณแม่ให้ปู่ย่าตายายไหนใครทำไม่ได้ไม่มีนะต่อคนนั้นวัดกันที่มีคุณธรรมอ่านว่าสุดท้ายใหม่ข้าของคนนั้นวัดกันที่มีคุณธรรมเห็นไหมคนเราเลือกเกิดได้ไหมไม่ได้อยากจะเกิดมาเป็นลูกคนรวยๆหมดเลยได้ไหมไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกไหมเลือกแต่ทางก็มีให้เลือกอยู่สองทางจะเลือกเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วคนดีเลือกเป็นคนดีนะเป็นคนเก่งคนดีแต่ต้องมีอะไรด้วยคุณธรรมถูกต้องเอาคัดลงไปในสมุดคัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัดฝากไว้ในหัวใจนักเรียนแล้วให้นำไปปฏิบัติด้วยไม่ใช่แค่คัดลงไปในสมุดเกิดเป็นคนเนี่ยเขาบอกเป็นสัตว์ประเสริฐถูกไหมถูกไหมคะลูกประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะเรามีสมองมีความคิดนะคะจงสร้างชีวิตตัวเองอ่ะให้มีค่าทุกย่างก้าวที่ผ่านการเวลาครูบอกแล้วว่าน้ำตกมันไหลตกมันจากที่สูงเนี่ยนักเรียนเคยเห็นมันไหลย้อนกลับไปไหมไม่เพราะนักเรียนจงทำไมคะตั้งใจเรียนหนังสือหาความรู้นะคะให้ใส่ตัวให้มากที่สุดคุณครูสอนและกลับบ้านต้องทบทวนนะแล้วก็หัดเตือนตัวเองโอ้วันนี้การบ้านยังไม่ทำยังไม่ได้อ่านหนังสือนะเนี่ยไม่ต้องคุณแม่มาเรียกอีหนูเอ้ยอ่านหรือยังชัชพงศ์หนูทำกันบ้านส่งคุณครูหน่อยหรือยังเนี่ยเป็นต้นทำหมดแล้วครับไม่มีการบ้านเลยพูดปดอีกเนี่ยทั้งมีการบ้านไหมมีอาจารย์จีราพอพี่สอนไม่ต้องสอนหนูหรอกหนูเก่งแล้วเนี่ยเป็นต้นเก่งไหมเพราะฉะนั้นอย่าเก่งคุณครูป่านนี้แล้วเนี่ยยังมีคนสอนครูก็ยังต้องเชื่อฟังเลยลูกเห็นไหมการเรียนรู้ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อมีใครเขาพูดอะไรดีๆให้เราจงฟังและปฏิบัตินะเจนจีรานะพี่สอนต้องเชื่อเพราะพี่เขาเกิดก่อนนี่บอกหนูเก่งแล้วเก่งแล้วต้องได้สิทธิ์เต็มสิเก่งแล้วทำข้อสอบไม่ผ่านเนี่ยไม่เก่งจงทำตัวเป็นแบบน้ำที่มันเนี่ยพองอย่างเงี้ยคือต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าทำตัวเป็นแบบน้ำล้นแก้วคือใครบอกชื่อก็ไม่ฟังใช่ไหมกัญชัย อย่าเกเรนะตั้งใจเรียนอย่าประชดชีวิตนะที่คุณครูบอกนะออกมาจากใจคุณครูทั้งสิ้นแหละ
ามว่าเหนื่อยไหมที่พูดเนี่ยเหนื่อยเนาะแต่ก็อยากให้ลูกศิษย์ได้ดีต้องพูดถ้าถามมาพูดกับลูกตัวเองไหมพูดพูดมากกว่าพวกเธออีกพูดจนเขาจนจำครูได้พวกพูดกอกหูก็ทุกวันจนนั่งบัดนี้แม่บอกว่าจงทำดีจงทำดีเออนะให้ทำดีเก่งแล้วต้องรู้จักเผื่อแผ่นะคะต้องมีคุณธรรมคือสอนเพื่อนบอกเพื่อนเมื่อเพื่อนถามก็ต้องบอกไม่ใช่ว่าเพื่อนมาถามกฎจพัดตรงนี้ทำยังไงพูดไปให้พ้นยุ่งกับฉันเลยเอออย่างเงี้ยสมมติให้ฟังอย่างนี้เก่งไหมไม่เก่งอ่ะไม่ใช่คนเก่งคนเก่งต้องสอนคนอื่นได้ต้องบอกคนอื่นได้ใช่ไหมกสิดิษฐ์ใช่ไหมเออไม่เป็นครูเนี้ยลูกศิษย์ก็มานะยุ่งเธอนี่ยุ่งวุ่นวายกับฉันจริงสอนแล้วไม่ฟังก็มาถามอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นครูเป็นครูต้องบอกลูกศิษย์ได้เมื่อลูกศิษย์มาถามก็ต้องตอบได้ต้องแนะนำได้ไม่บอกเธอนี่ยุ่งจริงเนี่ยเสร็จแล้วตรวจทานตกหล่นตรงไหนบ้างนะเห็นไหมสอนอีกน้องบอกไหมเนี่ยเวลาคัดต้องรอบคอ